คุณผู้ชมครับไปดูความสัมพันธ์ของอีลอนมัสก์กับ Twitter ขึ้นลงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกแต่ว่าล่าสุดนี้อีลอนมัสก์น่าจะเปลี่ยนใจหวังว่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะในการเดินหน้าต่อสำหรับดีลเข้าซื้อกิจการ Twitter ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวระบุค่ะว่าอีลอนมัสก์ CEO บริษัท Tesla และ SpaceX กับ Twitter บริษัทสื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่ใกล้จะบรรลุข้อตกลงยุติการดำเนินคดีต่อกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อเปิดทางให้ข้อเสนอซื้อกิจการมูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์นั้นเดินหน้าต่อไปได้ค่ะมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์เปลี่ยนใจอีกรอบเมื่อวานนี้โดยเดินหน้าทำตามข้อตกลงซื้อกิจการ Twitter ต่อไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขายกเลิกข้อเสนอซื้อที่ประกาศเมื่อเดือนเมษายนในการซื้อหุ้น Twitter ที่ราคา 54.2 ดอลลาร์ต่อหุ้นจนทำให้ Twitter ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีค่ะท่ามกลางความพยายามที่จะยุติการดำเนินคดีนะคะทั้ง2ฝ่ายก็ตกลงเลื่อนให้การต่อศาลที่กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีแต่การเจรจายังคงเดินหน้าต่อไปค่ะซึ่งการตกลงกันอย่างเต็มรูปแบบน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะอย่างไรก็ตามทีมกฎหมายของ Twitter ยังไม่ได้ยอมรับข้อตกลงใดๆและผู้พิพากษาแคทเธอรีนแมคคอนิกก็กล่าวก่อนหน้านี้ค่ะว่าเธอกำลังเตรียมตัวสำหรับการให้การที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้อีลอนมัสก์ให้เหตุผลที่ยกเลิกข้อตกลงค่ะว่า Twitter ล้มเหลวในการให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการคำนวณจำนวนบัญชีสแปมบนแพลตฟอร์มของ Twitter ขณะที่มีรายงานว่าตัวแทนของอีลอนมัสก์และ Twitter หารือกันหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการลดวงเงินเสนอซื้อจากเดิมที่ 44,000 ล้านดอลลาร์โดยก่อนที่อีลอนมัสก์จะเปลี่ยนใจกลับมาเดินหน้าต่อเราติดตามอย่างใกล้ชิดส่งผลต่อความเคลื่อนไหวแล้วราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็นักลงทุนด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ